าแบรนด์ลี่ของเรานะฮะ2เดือนเท่านั้นเองนะค่ะแป๊บเดียวมาใหม่แล้วดูเรื่องกันเลยทีเดียวเขาดูไม่แอบเท่าไหร่นะคะเพราะเมื่อกี้เป็นริมถนนริมถนนเลยที่เขาสวีทกันเดี๋ยวก็รอติดตามเนาะใช่แล้วนะครับกับข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะข่าวแรกนะคะมาที่เรื่องราวของคุณอาไพโรจน์ใจสิงห์ก่อนค่ะหลังจากที่ไม่สบายหลายโรครุมเร้าเลยทีเดียวนะคะรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็ประสบความลำบากด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามได้กับข่าวนี้ค่ะหลังคุณอาไพโรจน์ใจสิงห์ล้มป่วยลงด้วยโรคความดันสูงค่ะเส้นเลือดในสมองตีบจนกลายเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายหัวใจโตและต่อมลูกหมากโตนะคะตั้งแต่ปี2555ค่ะล่าสุดภรรยาคู่ชีวิตนะคะคุณนกโชติรสใจสิงห์บอกผ่านทวินไซส์ค่ะเผยอาการป่วยนักแสดงรุ่นใหญ่ว่าตอนนี้ยังถือว่าทรงตัวอยู่ต้องทำกายภาพทุกวันเลยนะคะและต้องพบแพทย์ทุกๆ3เดือนแต่ครอบครัวค่อนข้างลำบากในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าดูแลรักษาคุณอาไพโรจน์รวมกับค่าบ้านนะคะเบ็ดเสร็จรวมแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะส่วนนะธุรกิจนะครับธุรกิจผ้าขนหนูเยื่อไผ่ชุดสังฆพันธ์นะฮะที่ถือว่าเป็นรายได้หลักนะครับของครอบครัวก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าไม่มีเงินค่าเช่าร้านนะครับต้องแบกภาระสินค้านะครับที่ค้างสต็อกที่มีมากกว่า800ชุดเลยทีเดียวนะฮะท้ายสุดนะครับคุณภรรยานักแสดงรุ่นใหญ่นะครับยังฝากผ่านทางทูนไซด์ด้วยนะครับว่าหากใครนะครับต้องการช่วยเหลือซื้อชุดสังฆพันธ์นะครับสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ทางเบอร์0905053088นั่นเองครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณอาแล้วก็ครอบครัวด้วยใช่แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยกันเมื่อกี้แอบเห็นก็ชุดละ999บาทเท่านั้นค่ะได้หลายชิ้นเลยทีเดียวลองติดตามมันดูนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงแล้วกัน090นะครับ505 3088นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะฮะกับคุณอานะครับ